รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับรายการภาษาไทยกศน.ม.ต้นเพื่อนพาภาษาไทยปี2มาประจำการเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตลอดเวลา30นาทีต่อจากนี้เนี่ยเราจะมาเรียนภาษาไทยกันแน่นอนนะฮะเรียกได้ว่าสนุกสนานเลยนะครับกับครูทอมคำไทยสวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรครับครูทอมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยพูดเรื่องการเขียนและการอ่านพระนามในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ครับดังนั้นวันนี้ครับก็จะลงลึกไปอีกครับคือเรื่องคำราชาศัพท์นั่นเองครับเพราะว่าก็จะมีกฎมากมายหลายข้อเลยนะครับน้องๆบางคนนะครับเคยบอกว่าดูข่าวในพระราชสำนักแล้วบางคำเนี่ยไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรเวลาอยากจะลองใช้ก็ใช้ไม่ถูกครับเอ๊ะคำนี้เป็นคำกริยาคำนี้เป็นคำนามเอ๊ะจะต้องใช้อะไรยังไงกันแน่เดี๋ยวมาสอนกันที่นี่เลยครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้แน่นอนนะครับไปใช้ให้ถูกด้วยแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับว่าแต่วันนี้มีใครมาด้วยอีกไหมฮะอ้าวมีสิครับผมมีแน่นอนอยู่แล้วไม่ได้มาคนเดียวหลอกล่อเก่งเหลือเกินเอาแน่นอนต้องหลอกมาช่วงนี้เหงาต้องมีคนมาอยู่ด้วยตลอดว่าแต่เป็นใครฮะอ้าววันนี้นะครับไปพบกันได้เลยครับกับน้องเต๋อจากวงชิลลี่บอสสวัสดีครับผมสบายดีไหมครับโอ้ดีมากเลยครับโอ้ดีมากครับดีใจนะฮะที่น้องยังสบายดีพร้อมเรียนรู้ครับโอ้สุดยอดมากนะครับพูดถึงคำราชาศัพท์ก่อนดีกว่านะครับราชาศัพท์นั่นแปลว่าอะไรนะนี่เป็นคำศัพท์ที่ใช้กับราชวงศ์โอ้ยดูครับแปลตรงตัวเลยครับคำว่าศัพท์ถามก่อนศัพท์เป็นภาษาอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยสันสกฤตชัดเจนสุดคือสอสารานะครับคือถ้าเจอสอสาราเนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า 99.99% เป็นภาษาสันสกฤตนะครับเป็นคำสมาร์ทไงเราแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าราชาศัพท์คือสัตว์ที่ใช้กับราชาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับราชาศัพท์เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้กับพระราชาเท่านั้นนะครับคือพระราชาก็คือพระมหากษัตริย์นะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวนะยังรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เป็นคำศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยก็จะเรียกว่าราชาศัพท์เหมือนกันนะครับอ่ะมาเราลองมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะเรื่องคำราชาศัพท์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะครับก็คือที่บอกว่าคำราชาศัพท์เนี่ยนะครับใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือคำศัพท์ประเภทนี้นะครับเราจะได้ฟังหรือว่าได้อ่านกันบ่อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข่าวในพระราชสำนักก็จะเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ครับลักษณะของคำราชาศัพท์ประเภทนี้นะครับมีลักษณะเด่นมากๆที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยครับเจอบ่อยจริงๆครับคำราชาศัพท์มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าตรงยังไงนะครับคือพอเราจะใช้คำว่าทรงนี่นะครับก็จะมีหลายลักษณะมากเลยอย่างแรกครับเราจะทรงนะครับนำหน้าคำกริยาที่เป็นคำไทยนะครับแล้วคำนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคำกริยาราชาศัพท์นะครับยกตัวอย่างเช่นverb to ร้องเพลงครับนี่คำว่าร้องเพลงถามว่าคำว่าร้องเพลงเนี่ยนะครับเป็นคำสามัญหรือคำราชาศัพท์ครับสามัญจ้ะเป็นคำสามัญถ้าเราอยากจะทำให้ร้องเพลงเป็นคำราชาศัพท์เราเติมอะไรไปข้างหน้าครับทรงทรงครับเป็นทรงร้องเพลงแบบนี้เป็นต้นหรืออย่างคำหนึ่งครับออกกำลังกายนี่ออกกำลังกายเป็นคำกริยาที่เป็นสามัญหรือว่าราชาศัพท์ครับสามัญสามัญมันเป็นคำกริยาสามัญครับเราอยากจะทำให้เป็นราชาศัพท์ครับเราเติมอะไรไปข้างหน้าทรงเติมทรงนี่เห็นป่ะแค่นี้เองครับคือจากคำกริยาสามัญนะครับ
เราเติมทรงข้างหน้าปั๊บก็จะกลายเป็นคำกริยาราชาศัพท์เลยแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าคำกริยาทุกคำเติมทรงไปข้างหน้าแล้วจะกลายเป็นราชาศัพท์หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าคำกริยาคำไหนมีคำราชาศัพท์เฉพาะอยู่แล้วให้เราใช้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอะจะเติมทรงหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าดูราชาศัพท์คือทอดพระเนตรทอดพระเนตรเราจะไม่ใช้ว่าทรงดูนะครับเพราะมีคำว่าทอดพระเนตรอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะเอาคำว่าทรงไปนำหน้าคำนามที่เป็นราชาศัพท์แล้วคำนั้นจะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์เอาใหม่นะดูดีๆนะครับ now now ที่เป็นราชาศัพท์นะครับนี่นะครับดูนะแปลว่าคำราชาศัพท์นี้เป็นอะไรเป็น now นะครับหรือเป็นคำนามนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะทำให้คำนามราชาศัพท์กลายเป็นกริยาราชาศัพท์นะครับดูนะจากคำนามกลายเป็นคำกริยาให้เราเติมทรงข้างหน้าดูนะครับทรงบวกกับคำนามราชาศัพท์จะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์เลยครับยกตัวอย่างเช่นคำนี้ครับนี่พระราชนิพนธ์ถามว่าพระราชนิพนธ์เป็นคำนามหรือคำกริยาครับคำนามเป็นคำนามนะครับอย่างเช่นบทพระราชนิพนธ์นะครับเป็นคำนามนะครับพระราชนิพนธ์เป็นคำนามนะครับคือเรื่องแต่งนะครับเป็นคำนามนะเราอยากจะทำให้เป็นคำกริยาแปลว่าแต่งเรื่องแต่งหนังสือต่างๆเราเติมทรงนำหน้าเห็นไหมฮะทรงบวกกับคำนามราชาศัพท์ทรงพระราชนิพนธ์ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นคำกริยาราชาศัพท์นั่นเองนะครับยกอย่างเช่นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์เห็นไหมครับเราจะไม่ใช้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์นะครับไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเป็นคำกริยาก็คือเราต้องเติมทรงเข้าไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมฮะดูนะครับส่วนอีกทีนะครับกับเรื่องการใช้ทรงตรงนี้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับเราเอาคำว่าทรงไปนำหน้ากริยาสามัญแล้วจะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์กับอีกอันหนึ่งเราเอาคำว่าทรงนำหน้านามราชาศัพท์เราก็จะได้กริยาราชาศัพท์นะครับเป็นแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ไว้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ก็คือว่าเราจะมีการใช้คำไทยใช้คำไทยนะครับไปนำหน้าคำที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เป็นคำกริยายกตัวอย่างเช่นคำนี้นะครับพระเนตรนะพระเนตรแปลว่าตาตานะครับเมื่อกี้เพิ่งยกตัวอย่างไปนะครับว่าเราจะไม่ใช้ทรงดูนะฮะพระเนตรแปลว่าตานะครับดวงตาของเรานะครับถามว่าเนตรเป็นภาษาอะไรครับลองวิเคราะห์สิครับเนตรเป็นภาษาอะไรครับสันสกฤตสันสกฤตจำได้ไหมครับครั้งก่อนนะครับเรายกตัวอย่างเรื่องศาสตร์จันทระนะครับเนตรนะครับถ้ามีเสียงควบกล้ามแบบนี้นะครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเราเอาคำว่าทอดมาใส่ข้างหน้านี่ทอดเป็นคำไทยนะครับทอดพระเนตรเป็นคำกริยาแปลว่ามองดูนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะใช้คำไทยนะครับนำหน้าคำที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเพื่อให้กลายเป็นคำนามไปให้เพื่อให้เป็นคำนามราชาศัพท์นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับพระพักพระพักแปลว่าหน้าพระพักแปลว่าหน้านะครับบางคนที่ว่าพระพักหลวงพี่เพิ่งไปบิณฑบาตมาหรือเปล่าแล้วเหนื่อยพระเลยต้องพักนะครับไม่ใช่คนละพระพักนะครับอันเนี้ยพักตัวนี้นะครับแปลว่าหน้านะครับพระพักแปลว่าหน้านะครับและอย่างตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเราเอาคำไทยนะครับไปวางไว้ข้างหน้าเพื่อให้กลายเป็นคำนามราชาศัพท์อีกคำนึงครับคือพระพักเนี่ยเป็นนามอยู่แล้วเอาคำภาษาไทยมาใส่ข้างหน้ากลายเป็นอีกคำนึงพระพักคือหน้าเราเติมคำว่าซับซับแปลว่าอะไรก่อนซับแปลว่าอะไรครับซับแปลว่าเช็ดอะเช็ดหน้าแต่เป็นคำนามคำนามซับคือการเช็ดเช็ดพระพักคือหน้าคำนามอะไรที่เช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านะครับผ้าเช็ดหน้านั่นเองซับพระพักคือผ้าเช็ดหน้านะครับเห็นป่ะอ่ะอีกคำหนึ่งพระบาทพระบาทแปลว่าเท้าเท้าถุงพระบาทถุงเท้าถุงเท้านะครับเข้าใจป่ะพระหัตถ์มือมื
ถุงข้างหน้าถุงมือถุงมืออ้าวทีนี้นะครับมาเจิมหน้าเจอเท้าเจอมือนะครับนึกถึงเซตคำศัพท์คำนี้อ่ะมาเป็นเซตฉลองบ้างนะครับพระเนตรฉลองพระเนตรฉลองพระเนตรแปลว่าแว่นตาแว่นตานะฉลองพระเนตรแว่นตาครับฉลองพระองค์เสื้อเสื้อนี่นะครับฉลองพระบาทรองเท้าฉลองพระบาทคือรองเท้าถุงพระบาทคือถุงเท้าถุงเท้าถุงพระหัตถ์คือถุงมือแล้วฉลองพระหัตถ์นาฬิกายังไม่ใช่ครับนักศึกษาลองคิดดูครับเป็นอะไรดีครับฉลองพระหัตถ์น่าจะแปลว่าอะไรครับช้อนได้ยินเสียงคำตอบของผู้ชมในห้องส่งช้อนถูกต้องนะครับผมฉลองพระหัตถ์เนี่ยคือช้อนเราไม่ใช่ใช่ครับเราจะเรียกว่าฉลองพระหัตถ์ช้อนฉลองพระหัตถ์ซ่อมฉลองพระหัตถ์ตะเกียบนะครับเราเรียกกันแบบนี้นะครับเห็นไหมดูดีๆนะครับคำราชาศัพท์นี่มีหลายประเด็นให้เราดูนะครับอีกอย่างนึงครับนอกจากใช้คำว่าทรงใช้คำว่าอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วคำว่าต้นด้วยเราจะใช้คำว่าต้นหรือคำว่าหลวงนะครับลงท้ายคำนามหรือคำกริยานะครับอย่างเช่นประพาสต้นพระแสงปืนต้นนะครับรถหลวงเรือหลวงเป็นต้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับดูมีหลายคำนะครับมีหลายเกร็ดให้เราต้องดูต้องศึกษานะครับเรื่องคำราชาศัพท์นะครับใช้ให้ถูกนะครับพูดถึงคำที่กำหนดให้เป็นคำราชาศัพท์นะครับสามารถจำแนกชนิดต่างๆได้เหมือนคำในภาษาสามัญก็คือมีทั้งคำนามสรรพนามกริยาวิเศษแล้วก็มีคำลักษณะนามใช้เป็นพิเศษอีกด้วยนะครับอย่างเช่นทรงเนี่ยนะครับนำหน้าคำนามที่เป็นคำไทยแล้วใช้เป็นกริยานะครับคือหมายถึงว่าเอาคำว่าทรงนะครับไปคำนำหน้าคำนามที่เป็นภาษาไทยแล้วจะกลายเป็นกริยาอย่างเช่นช้างเป็นคำนามนะครับพอเอาทรงมาใส่ข้างหน้าทรงช้างแปลว่าขี่ช้างขี่ช้างถ้าเปลี่ยนจากช้างเป็นม้าทรงม้าก็จะเป็นขี่ม้าขี่ม้านะครับเปลี่ยนจากช้างเป็นม้าเปลี่ยนจากม้าเป็นเรือใบทรงเรือใบก็แปลว่าขี่ขับเรือใบแล่นเรือใบแล่นเรือใบใช่ไหมจูแล่นเรือใบนะครับหรืออย่างคำนามก็เช่นพระเศียรหมายถึงหัวหัวนะครับพระเศียรคือหัวนะครับพระชนกพระชนกพระชนกพ่อชนกคือพ่อแต่แม่เนี่ยคือชนนีอ๋อเป็นแบบนี้นะครับอีกคำหนึ่งพระนราธคืออะไรครับพระนราธเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอ๋อจมูกยังไม่ใช่ครับนาสิกอะไรครับหูนราธยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่หูครับไม่ใช่จมูกไม่ใช่หูไม่ใช่จมูกครับอะไรครับอยู่ส่วนบนอยู่ส่วนบนอยู่ส่วนหัวไหล่นไม่ใช่ส่วนหัวยังไม่ใช่อะไรครับหน้าผากหน้าผากถูกต้องครับดีพระนราธคือหน้าผากนะครับผมนะอันนี้คือที่เป็นคำนามนะครับส่วนที่เป็นคำสรรพนามคำสรรพนามก็จะมีทั้งที่เป็นสรรพนามบุรุษที่1 2 3นะครับอย่างนี้ครับข้าพระพุทธเจ้ากระหม่อมหม่อมฉันอันนี้ก็จะเป็นบุรุษที่1นะครับถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่2ก็เช่นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใต้ฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทนะครับหรืออย่างสรรพนามบุรุษที่3ก็คือพระองค์ท่านพระองค์หรือคำว่าท่านนั่นเองต่อมาครับกริยาอันนี้เนี่ยก็มีโอ้โหหลายประเด็นให้พูดถึงนะครับกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีทรงนำหน้าไม่ต้องย้ำเลยนะครับดูนะครับนักศึกษาดูดีๆนะครับอันนี้เนี่ยเจอบ่อยออกข้อสอบบ่อยคนใช้ผิดบ่อยบ่อยเหลือเกินนะครับนักศึกษาครับย้ำนะครับกริยาราชาศัพท์นะดูดีนะกริยาราชาศัพท์คำไหนนะครับกริยาราชาศัพท์คำไหนนะครับคือคำไหนที่มันเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วเนี่ยเราห้ามใช้ทรงนำหน้าเลยยกตัวอย่างเช่นทอดพระเนตรถามว่าทอดพระเนตรเนี่ยเป็นคำนามหรือคำกริยาเป็นกริยาเป็นกริยาทอดพระเนตรเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วเราทรงไม่ได้ใช้ทรงนำหน้าได้ไหมไม่ได้เราห้ามใช้ทรงนำหน้ากริยาราชาศัพท์เคบ้าหรืออย่างคำหนึ่งถามว่าคำว่ากินราชาศัพท์คืออะไรเสวยเสวยนี่เสวยเราใช้ทรงเสวยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเสวยเป็นกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วห้ามใช้ทรงนำหน้านะครับอ่ะมีคำว่าอะไรอีกครับประชวนประชวนอะไรนะประชวนประชวนเอาประชวนนะดีมากนะครับประชวนแปลว่าป่วยป่วยนะครับประชวนเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วใช้ทรงประชวนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคำว่าตรัสตรัสแปลว่า
พูดตรัสแปลว่าพูดนะครับดีมากที่จำได้ครั้งก่อนสอนไปแล้วนะตรัสแปลว่าพูดตรัสเนี่ยถ้าเราจะแผลงคำเนี่ยตรัสเป็นดำรัสดำรัสนะครับตรัสแปลว่าพูดเราใช้ทรงตรัสได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตรัสเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับอีกคำหนึ่งครับนักศึกษาครับคำว่าเสด็จครับเสด็จครับเสด็จแปลว่าไปจริงหรือเปล่ามาอะไรอยู่เออยังไงนะเสด็จเดินทางจริงๆแล้วนะครับหลายครั้งเรามักจะบอกกันว่าเสด็จเนี่ยแปลว่าไปแต่เราลองนึกดูนะครับเวลาเราใช้คำว่าเสด็จนะครับเราต้องใช้ว่าเสด็จไปถ้าเราแปลเสด็จแปลว่าไปปั๊บมันจะแปลไปนะครับอาจจะดูแปลกๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแปลคำว่าเสด็จนะครับว่าเดินทางจะถูกต้องมากกว่านะครับเช่นเราบอกว่าพระองค์นี้เสด็จพระราชดำเนินไปนะครับก็คือเดินทางไปนั่นเองนะครับสังเกตดูครับนักศึกษาครับคำว่าเสด็จนะครับจะมี2แบบอีกแล้วครับนักศึกษาเราจะมีคำว่าเสด็จกับเสด็จพระราชดำเนินนี่เสด็จพระราชดำเนินนะครับเราจะเขียนกันสั้นๆเราย่อว่าเสด็จไปยานน้อยนะครับทั้ง2เนี่ยความหมายเหมือนกันคือแปลว่าเดินทางเหมือนกันแต่เวลาใช้เนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับพระยศของพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์นะครับขึ้นอยู่กับพระยศนะครับแต่ทีนี้เขามีข้อยกเว้นครับว่าถ้าคำว่าเสด็จนี่นะครับตามหลังด้วยคำเหล่านี้นะขึ้นลงออกเข้านิวัตประพาสนะถ้าคำว่าเสด็จนะครับตามหลังด้วยขึ้นลงออกเข้านิวัตประพาสไม่ว่าเป็นพระองค์ไหนนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ไปยานน้อยคือไม่ต้องใช้ว่าเสด็จพระราชดำเนินนะครับคือโดยปกติแล้วถ้าเป็นเสด็จเฉยๆขึ้นอยู่กับพระยศนะแต่ถ้ามีคำเหล่านี้ตามมาปั๊บใช้ได้เลยเสด็จขึ้นเสด็จลงเสด็จออกเสด็จเข้าเสด็จนิวัตเสด็จประพาสนะครับอย่างเช่นเสด็จออกณสีหบัญชรไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนก็ใช้ว่าเสด็จเฉยๆนะครับเป็นแบบนี้ถามอีกคำนึงครับคำนี้ครับโปรดคำว่าโปรดใช้ทรงโปรดได้หรือไม่ได้ทรงโปรดปรานทำเอาทรงโปรดนี่โปรดเฉยๆแปลว่าอะไรก่อนชอบชอบโปรดที่แปลว่าชอบนะครับใช้ทรงโปรดได้ไหมครับโปรดแปลว่าชอบถามว่าใช้ทรงเพราะเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ได้นะครับเพราะคำว่าโปรดเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับอย่างที่ย้ำนะครับคำไหนเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วห้ามใช้ทรงนำหน้าเด็ดขาดนะครับโปรดแปลว่าชอบครับโปรดนี่เป็นคำกริยาราชาศัพท์นะครับทรงโปรดไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยนะครับผนวดผนวดผนวดแปลว่าบวชบวชผนวดแปลว่าบวชใช้ทรงผนวดได้ไหมไม่ได้อ้าวอันนี้ยกเว้นนะครับใช้ได้นะครับทรงผนวดนะครับนะถ้าเอาดีนะส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับอย่างเช่นทรงผนวดอีกคำหนึ่งครับประทับประทับแปลว่านั่งนั่งอยู่อยู่ได้หมดนะครับใช้ทรงประทับได้ไหมครับได้ทรงประทับได้ไหมครับยกเว้นยกเว้นไม่ได้ครับทรงห้ามใช้นะครับไม่ได้เพราะประทับเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วเข้าใจปะคือส่วนใหญ่อะมันจะเข้าเกณฑ์นี้นะครับแต่ก็จะมีบางคำเป็นข้อยกเว้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรื่องคำพิเศษบ้างนะครับคือโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีแต่คำขานรับซึ่งจะแยกตามเพศนะครับเช่นผู้หญิงนะครับเวลาปกตินะครับเราพูดกันว่าค่ะค่ะเพคะเพคะนี่เพคะนักศึกษาครับเพคะ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 นะครับอย่าให้เห็นนะครับเพคะไม่ได้ที่พูดเนี่ยเพราะเห็นแล้วจริงนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์นะครับก็จะทรงเล่นโซเชียลมีเดียเช่น Instagram แล้วก็จะมีพระสงฆ์นิกรมากมายนะครับไปคอมเมนต์ในภาพต่างๆนะครับแล้วก็มีบางคนใช้ว่าเพคะแบบนี้ซึ่งไม่ได้จริงๆนะครับต้องเพคะนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้ชายใช้ว่าอะไรครับใช้ว่าเราจะลงท้ายว่าพระพุทธเจ้าข้าก็ได้ใช้ว่าขอรับก็ได้หรือพยาค่ะพยาค่ะนะครับพยาค่ะเนี่ยนะครับเขียนยังไงพยาค่ะค่ะเนี่ยมีไม่เอกอ่า
พะยะยะค่ะค่ะแบบนี้ถูกไหมครับถูกถ้าจะให้เติมไม้เอกลงไปเพิ่มจะเติมตรงไหนครับยะพยะค่ะพระยาค่ะถูกหรือยังครับไม่แน่ใจดูนะครับแบบไหนถูกครับนักศึกษา1พระยาค่ะ2ผ่าอันนี้ผิดอันไหนผิดแบบที่2ผิดแบบที่2ผิดทำไมผิดครับเพราะว่าไม่เอกพร่ำเพรื่อเกินไปไม่เอกพร่ำเพรื่อเกินไปแต่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับเติร์ดครับนี่คือถูกแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าการสะกดแบบนี้พร่ำเพรื่อแบบนี้ถูกแล้วครับผ่ายาค่ะนะครับสะกดแบบนี้นะครับแบบนี้ผิดนะไม่นะฮะใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเรายังเจอคำราชาศัพท์ที่เป็นคำลักษณะนามนะครับเราก็จะใช้ว่าองค์หรือว่าพระองค์นะครับซึ่งจะเป็นคำที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายและเครื่องใช้ของพระองค์ครับอย่างเช่นอวัยวะที่อยู่ในปากที่มีจำนวนมากที่สุดคืออะไรครับฟันลักษณะนามคือซี่แต่ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ฟันคืออะไรครับพระทนพระทนต่อพระทนแปลว่าฟันนะครับเราจะไม่ใช้ว่าพระทน2ซี่นะครับแต่เราจะบอกพระทน2พระซี่2องค์พอครับ พระทน2องค์นะครับหรือสิ่งต่างๆของใช้ได้อย่างเช่นปราสาทราชวังปราสาทนะครับถ้าเป็นปราสาทโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าลักษณะนามเป็น1หลังอาจจะเป็นหลังนะครับแต่ถ้าเป็นคำราชาศัพท์นะครับเราจะใช้ว่าฮะแทงไม่ได้เติร์ดนะครับปราสาทเนี่ยเรียกเป็นองค์นะครับปราสาทสมมติปราสาท2องค์นี่แบบนี้เป็นต้นนะครับที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือคำที่เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับจริงๆก็จะมีเกร็ดอีกหลายอย่างนะครับที่เราควรจะรู้ไว้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าทูลเกล้าโอ้นี่ยากมากทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนะครับทูลเกล้ากับน้อมเกล้านะครับเวลาสังเกตเราดูยังไงยังอ่ะของใหญ่กับของเล็กถูกต้องของใหญ่กับของเล็กนะครับวิธีพิจารณาว่าทูลเกล้าหรือน้อมเกล้านะครับให้เราดูว่าของใหญ่หรือของเล็กยกได้หรือยกไม่ได้สมมุติว่าถ้าเติร์ดอยากจะถวายแปลงรบกระดานนะครับยกได้ไหมฮะยกได้ยกได้เราใช้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมนึกถึงการทูลของขึ้นบนศีรษะของเบายกได้เราใช้ทูลเกล้าแต่สมมุติว่าถ้าจะถวายโรงเรียนมีโรงเรียนแห่งหนึ่งปั๊บไม่มีใครใช้ละอยากจะถวายเราใช้ว่าอะไรครับน้อมเกล้าน้อมเกล้านะครับนึกภาพไงเรายกไม่ได้นะครับของหนักยกไม่ได้เราก็ใช้ว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเหมือนกับเราต้องพยายามโน้มตัวลงไปนะครับถ้าจะถวายโฉนดที่ดินล่ะครับใช้อะไรครับโฉนดทูลเกล้าโฉนดที่ดินยกได้ไหมครับยกได้ดังนั้นเราใช้ทูลเกล้านะครับเป็นแบบนี้นะครับอีกคำหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยในข้อสอบนะครับคือคำว่าอาคันตุกะอาคันตุกะแปลว่าเพื่อนจริงเปล่าผู้มาเยือนผู้มาเยือนผู้มาเยือนคือแขกแขกอาคันตุกะถามว่าอาคันตุกะเนี่ยนะครับเป็นคำราชาศัพท์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าใช้ราชอาคันตุกะพระราชอาคันตุกะพระราชอาคันตุกะแปลว่าอาคันตุกะเป็นคำนามสามัญเราสามารถใช้คำว่าอาคันตุกะได้ไหมสมมติว่าถ้าพี่ไปเที่ยวบ้านเติร์ดพี่เป็นสมมติว่าพี่ไปเที่ยวบ้านเติร์ดพี่เป็นอาคันตุกะของเติร์ดได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะก็ในเมื่ออาคันตุกะไม่ใช่คำราชาศัพท์อ่ะมันคำเฉพาะอะไรนะมันคำเฉพาะเฉพาะยังไงก็พี่จะใช้ก็ใช้ได้ใช้ได้แต่เราไม่นิยมนะครับอาคันตุกะเป็นคำนามสามัญเราทุกคนสามารถใช้ได้เราเป็นอาคันตุกะกันและกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นพระราชาอาคันตุกะเนี่ยจะเป็นคำราชาศัพท์เวลาเราจะใช้ว่าอาคันตุกะหรือพระราชาอาคันตุกะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นแขกของใครเห็นไหมเป็นแขกของใครถ้าสมมติว่าเราไปเป็นแขกของพระบรมวงศานุวงศ์เราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นพระราชาอาคันตุกะเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่า
พระบรมวงศานุวงศ์มาเป็นแขกของเราเราจะใช้ว่าอะไรอาคันตุกะอาคันตุกะเฉยๆนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นแขกของใครเราเป็นสามัญชนดังนั้นถ้าสมมติว่ามีพระราชวงศ์พระองค์ใดก็ตามมาเป็นแขกของเราต้องบอกว่าพระองค์ทรงเป็นอาคันตุกะของเรานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหลักๆนะครับก็จะเป็นคำราชาศัพท์ที่เราใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าคำราชาศัพท์เนี่ยไม่ใช่แค่พระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นแต่ว่าคำศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับก็ถือว่าเป็นคำราชาศัพท์เหมือนกันก็คือโดยปกติแล้วนะครับพระภิกษุสงฆ์นะครับคือผู้ที่ได้รับความเคารพจากบุคคลทั่วไปในฐานะที่เป็นผู้ที่ทรงศีลและเป็นผู้สืบพระศาสนาการใช้ถ้อยคำเนี่ยก็เลยกำหนดขั้นไว้ต่างหากอีกแบบนึงด้วยนะครับเฉพาะองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งถือเป็นประมุขแห่งสงฆ์เนี่ยนะฮะกำหนดให้ราชาศัพท์เนี่ยเทียบเท่ากับพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าแต่ถ้าพระภิกษุนั้นเป็นพระราชวงศ์อยู่แล้วก็คงให้ใช้ราชาศัพท์ตามลำดับขั้นที่เป็นอยู่แบบนั้นนะครับลองมาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุบางคำนะครับซึ่งก็มีทั้งคำนามคำสรรพนามต่างๆมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นอาหารอาหารถ้าเป็นพระภิกษุเราจะใช้ว่าเพนไม่ใช่ เพนนี่หมายถึงอาหารที่ในมื้อก่อนเที่ยงนะครับถวายพัตตาหารนะครับพัตตาหารนะครับไม่ใช่ถวายพัตตาคารนะครับ พัตตาคารเนี่ยเราไม่ถวายนะครับเยอะไปสำหรับพระนะครับเราถวายพัตตาหารนะครับหรืออย่างคำว่าสิ่งของทั่วไปที่เราไปถวายพระเราเรียกว่าอะไรครับจตุปัจจัยอะไรทายทานเป็นแบบนี้นะครับหรืออย่างที่นั่งของพระเราเรียกว่าอาสนะอาสนะนะครับนะถ้าเป็นพวกที่นั่งแสดงธรรมลองดูนะอาสนะใช่ไหมอันนี้คืออาสนะคือที่นั่งแต่ถ้าแสดงธรรมเราทำมาไว้ข้างหน้าอ๋อธรรมอาสนะธรรมอาสนะเอามาสนธิกันกลายเป็นธรรมาสเป็นแบบนี้นะครับธรรมาสนะครับอันนี้คือที่เป็นคำนามนะครับมาดูที่เป็นคำสรรพนามสำหรับพระสงฆ์บ้างนะครับก็อย่างเช่นพระภิกษุนะครับก็จะเรียกตัวเองเนี่ยว่าอาตมาเวลาคุยกับผู้อื่นแต่ว่าถ้าพระภิกษุคุยกันเองก็จะใช้คำว่าผมใช้คำว่ากระผมแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเรียกพระมหากษัตริย์นะครับก็จะเรียกว่ามหาบพิตรถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะเรียกว่าโยมนะครับแบบนี้เป็นต้นสังเกตดูว่าก็จะมีการใช้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างที่เราพูดกันไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็สำหรับพระสงฆ์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องในเซตคำราชาศัพท์ก็จะมีเรื่องคำสุภาพอีกด้วยนะครับแต่ว่าอย่างคำสุภาพนี้นะครับอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าคำสุภาพเนี่ยตรงข้ามกับอะไรครับคำหยาบจริงไหมคำไม่สุภาพถามว่าคำสุภาพตรงข้ามกับคำหยาบคำสุภาพตรงข้ามกับคำธรรมดาคำสามัญคำสุภาพตรงข้ามกับคำสามัญเนี่ยนะครับอันนี้คือหลายคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่คำสุภาพและเป็นคำหยาบซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับเรามีคำสุภาพกับเรามีคำแบบธรรมดาธรรมดาอาจจะไม่ได้หยาบยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงปลาสลิดถามว่าปลาสลิดเป็นคำหยาบไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลาสลิดไม่ใช่คำหยาบแต่ปลาสลิดเนี่ยมีอีกคำหนึ่งที่เป็นคำสุภาพกว่านี้เราเรียกว่าปลาใบไม้ปลาใบไม้นะครับถ้าเป็นปลาช่อนปลาหางปลาหางนะครับเริ่มสงสัยว่าปลาหางนกยูงนี่มาจากปลาช่อนนกยูงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับปลาไหลแล้วครับปลาไหลลักษณะของมันเป็นยังไงยาวปลายาวปลายาวนะครับแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือคำสุภาพนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดกันถึงคำราชาศัพท์แล้วก็คำสุภาพกันไปนะครับก็ฝากนักศึกษาทุกคนนะครับเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับจุดเด่นอย่างนึงของภาษาไทยเราเองคือภาษาไทยเรามีระดับชั้นถ้าเราเลือกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมว่าในสถานการณ์แบบไหนเราควรจะใช้ภาษาแบบไหนเมื่อเราคุยกับใครควรใช้ภาษาแบบใครถ้าเราทำได้แบบนี้เราก็จะเป็นผู้สื่อสารที่ดีเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับครูชอมและน้องเติร์ดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
หลายคนอาจจะแอบคิดนะครับว่าเรื่องคำราชาศัพท์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าไม่ต้องเรียนก็ได้มั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เลยอย่างเวลาเราอ่านหนังสือนะครับบางครั้งมีคำราชาศัพท์ถ้าเกิดเราไม่รู้จักคำราชาศัพท์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าเนื้อความในหนังสือนั้นกำลังเล่าถึงอะไรวันนี้ถ้าเกิดยังจำกันไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่านักศึกษาเนี่ยสามารถกลับมาชมรายการย้อนหลังกันได้ทุกที่ทุกเวลานะครับคลิกเข้าไปได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ